าล่ะเดินมาหาไม่ยากคือตอนแรกเราก็นึกว่าอู่พี่จะอยู่ปากซอยไม่ใช่วันนี้เข้ามาในซอยใช่แต่ก็ยังหาง่ายอยู่นะครับใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะรู้จักกันครับแนะนำตัวเป็นทางการก่อนสวัสดีครับครับชื่อเอกครับครับครับผมร้านคือคิ้วช็อปแอนด์เซอร์วิสคิ้วช็อปแอนด์เซอร์วิสใช่นั่นหมายความว่าทั้งร้านซ่อมแต่คิ้วทำแต่คิ้วอย่างเดียวอย่างเดียวยี่ห้ออื่นไม่ซ่อมเลยอย่าหลงมานะเว้ยคือไม่ใช่เขาต้องไม่เป็นนะแต่คือที่มองกวาดตายนะทั้งอีที่ขึ้นห้อยอยู่ที่กระจงกระจายอยู่รวมถึงนู่นเลยนะบรรดาช่างทั้งหลายคิ้วล้วนๆซ่อมคิ้วอย่างเดียวครับเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ซ่อมคิ้วอย่างเดียวผมเชื่อผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่าจริงๆคิ้วเป็นรถหายากไหมไม่ยากนะพี่ปัจจุบันแต่หาที่ซ่อมยากใช่ไม่มีที่ซ่อมที่แบบว่าเฉพาะตัวแบบนี้ไม่เพราะว่ารถที่เป็นรถลิมิเต็ดรถสะสมพวกนี้มันจำเป็นมากที่ผมต้องบอกนี้แล้วมันจำเป็นมากจริงที่จะต้องหาคนที่รู้จริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานซ่อมครับอะไรครับต้องเฉพาะของเขางานซ่อมอะไรรวมยันพาร์ทชุดแต่งใช่จริงจริงอะเบลคือมันต้องคนรู้และทำได้ใช่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่สามารถจะไปเอาอันนั้นอันนี้มาอะแดปไม่มีสิมันไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะที่ชอบมีคำพูดว่าเอ้ยไม่เป็นไรใช้ของเทียบสุดท้ายแม่งใช้ไม่ได้ครับอืมถูกต้องครับมันไม่ใช่ว่าใช้แล้วพังนะมันใช้ไม่ได้เว้ยใช้ไม่ได้คือมันคนละเบอร์คนละไซส์อันนี้คือเข้าใจอารมณ์เพราะว่าผมใช้ฮาร์เลย์ผมเจอปัญหาเดียวกันครับอืมใช่ถูกต้องครับคนเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มาใส่นะอันนั้นมาใส่นะไม่มีสิทธิ์ใช้ด้วยกันไม่ได้พังใช่รถที่เป็นรถสะสมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับถูกต้องครับคิ้วก็เป็นยี่ห้อหนึ่งใช่แบบปัจจุบันแล้วเนี่ยคิ้วมันมีประมาณกี่รุ่นแล้วพี่คิ้วเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3รุ่นครับจะมีนิสสันคิ้ว Z10 ครับซึ่งออกตอนปี1996 96 1996ตามมาด้วยนั่นคือ Z10ประเทศไทยน่าจะมีอยู่4คันฮะประเทศไทยทั้งประเทศมี4คันเหรอใช่โอ้ฮะตามมาด้วย Z11 ก็ได้เป็นตัวโมเดลที่คนไทยนิยมใช้ที่สุดครับเยอะที่สุดครับตัวนี้ก็ได้มี2เจนอยู่ในตัวเขาอีกก็ได้เป็นคิ้ว2กับคิ้ว3แล้วก็โดดมาสุดท้ายเลยก็ได้เป็น Z12 ครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คนอยากได้แต่ราคาปัจจุบันยังสูงอยู่ซึ่งก็ได้มีอยู่แค่3รุ่นเพราะฉะนั้นที่คนเขาเล่นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น Z11 ใช่ส่วนใหญ่ประเทศไทยคนไทยจะเล่น Z11 เยอะที่สุดเสน่ห์ของมันนอกจากโอเคคนเห็นทุกคนรู้ว่าคิ้วเป็นรถกล่องๆกระป๋องกระป๋องอย่างเงี้ยน่ารักเสน่ห์นอกเหนือจากนี้กว้างขวางภายในกว้างนั่งสบายขนของได้ช่วงล่างดีขับรถนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องจะหลุดโค้งคิ้วนี่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวนะรถที่เป็นในรถลักษณะที่ใช้ทั้งครอบครัวแบบนี้ส่วนใหญ่มันมักจะมีปัญหาว่าขนของไม่ได้แต่นี่ไม่มีนะไม่มีเลยขนของได้เยอะมากครับยิ่งถ้าลองได้ใช้แล้วจะขับดูเนี่ยจะรู้เลยว่าไปไหนมาไหนก็สะดวกขนของก็ได้เยอะผมเคยเห็นเพื่อนผมใช้มันใช้รถคิ้วเป็นรถกระบะเลยใช่ขนของได้เยอะกว่ากระบะบางกระบะถ้า4ประตูแคป4ประตูอย่างเงี้ยสู้คิ้วไม่ได้คิ้วขนได้เยอะกว่าพื้นที่ใช่พื้นที่ด้านหลังคิ้วขนได้เยอะกว่าเยอะนี่คือเสน่ห์ของคิ้วใช่ต้องความจำเป็นนะรู้แล้วว่าในเมืองไทยมีอู่ซ่อมคิ้วน้อยมากครับที่นี่โดดเด่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องจะบอกว่าโดดเด่นเรื่องอะไรเราโดดเด่นทุกเรื่องคือมีทุกอย่างมีทุกอย่างไม่ว่าคุณจะแมนเทนแนนซ์รถได้มาใหม่แมนเทนแนนซ์ไม่ว่าคุณจะให้ซ่อมยังไงเรามีหมดสองชุดแต่งไม่ว่าชุดแต่งชุดไหนผมมีให้ทุกชุดนั่นคือระบบของเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับคำแนะนำสำหรับคนที่อยากใช้คิ้วก่อนคำแนะนำผมว่าซื้อเถอะครับรถมันปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆแล้วราคาก็ไม่เหมือนสมัยก่อน
ราคาทุกวันนี้ราคาลงมาเยอะอืมถ้าเอาไว้ถ้าชอบในตัวมันตอนนี้ซื้อซะคืออย่างนี้นะรถที่เป็นรถสะสมรถลิมิเต็ดแบบนี้นะครับคุณอย่าไปตีราคาค่างวดมันว่ามันต้องแพงขึ้นเฮ้ยคุณไม่ได้ซื้อหุ้นเว้ยไม่ต้องทะลึ่งเก็งกำไรนะครับซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆอย่าบอกซื้อด้วยเหตุผลนะไม่มีเอาอารมณ์ก่อนชอบอย่างที่พี่เอบอกซื้อเลยซื้อเลยครับแล้วก็ค่อยๆศึกษามันศึกษาแล้วอยากจะเปลี่ยนอะไรก็มาปรึกษาที่ร้านได้มาสอบถามที่ร้านได้ที่ร้านสามารถให้คำแนะนำได้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสมาชิกในร้านเนี่ยเขาเยอะมากเลยใช่ไหมพี่เป็นร้อยเป็นพันนะฮะเป็นร้อยคนเป็นร้อยเลยเป็นร้อยของเราเยอะส่วนใหญ่กลุ่มคนที่ใช้คิ้วหน้าตาอายุเป็นยังไงส่วนใหญ่คนใช้คิ้วเนี่ยมีมาตั้งแต่ที่ผมเห็นนะตั้งแต่10รถคันแรกก็มี18 17 18 18ก็มีขับละยันอายุมากกว่าแม่ผมอ่ะ70ก็มีเขาใช้รถรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณขอให้คุณชอบในทรงเขาอ่ะคุณใช้ได้ทุกคนนี่อยู่ไปนานๆทำมาหลายๆเทปนี่กูจะเริ่มแล้วนะ กูจะเริ่มซึมไปเรื่อยๆนะเป็นโรคจิตไงชอบใช้รถเลยที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่เพราะผมชอบคิ้วตรง1ไม่โหลไปไหนมาไหนไม่ใช่ว่าขับไปมองซ้ายใช่เหมือนกูเลยมองขวาเหมือนกูเลยกูจะขับทำแมวอะไรไงคือชอบรถอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนแบบใช้อะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านบางทีอาจจะบางคนก็ด่าแบบเป็นโรคติดลิมิเต็ดจริงๆกูไม่ใช่นะคือไม่ชอบแบบสมมติเดินไปสยามคนซื้อแว่นเหมือนกันหมดเลยประมาณนั้นแล้วมันจะมองแล้วกูจะซื้อให้มันเหมือนมึงทำไมวะเหมือนกับการแต่งรถก็เหมือนกันใช่แต่งก็ให้มันเป็นสไตล์เราใช่ถูกต้องเทปก่อนหน้านี้เราเคยเจอพี่เอ็ดน่าจะ2หรือ3เทปมาแล้วนะครับทั้ง 2-3 เทปที่ผ่านมาเนี่ยตายการตกแต่งรถของแต่ละคนเขามีความเฉพาะตัวของตัวเองใช่คิ้วเนี่ยสามารถบ่งบอกตัวตนของคนขึ้นมาได้เลยเขามีจำกัดแนวไหมพี่ไม่คิ้วเนี่ยจะมีทั้งเลสซิ่งเลสซิ่งเนี่ยคือผมเลยถ้าเห็นรถผมคันสีฟ้านะแต่เลสซิ่งก็จะมีมีเลสซิ่งมีเรโทรเลสซิ่งมี VIP ครับมี VIP เลสซิ่งครับแล้วก็มีเยอะมีอีกหลายแบบอีกหลายสไตล์ยันแบบยันแบบแนวส่วนตัวนะคือคุณชอบอะไรคุณก็จับยัดเข้าไปมันก็ผมเห็นมันมีแล้วแต่คนอยากจะเพราะว่าอย่างนึงที่คนใช้คิ้วอย่างแรกผมเชื่อว่าคนใช้คิ้วอย่างแรกคือไม่อยากเหม็นใครถูกต้องพี่ถูกต้องเลยพอเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศที่ผมว่ามันเท่ดีนะไม่เหมือนใครเร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะต้องรวมตัวกันใช่ทำเป็นกลุ่มใหญ่ใหญ่ๆผมกะว่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือไม่ใช่สิต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกดีกว่าเอาที่แบบรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคิวเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยเห็นคิวเขาจัดมีติ้งอะไรใหญ่ๆมากเต็มที่ญี่ปุ่นมีก็เต็มที่ก็ไม่เกิน50,000น่ะญี่ปุ่นเนี่ยเคยทำสถิติไว้ที่84คันซึ่งครั้งนี้เราก็หวังว่าจะทำได้มากกว่านั้นเราก็อยากให้มากกว่านั้นก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บบรรยากาศในงานเขาดูนะครับว่างานเขารวมมันเป็นยังไงในงานคิดว่าจะมีอะไรยังไงบ้างหลายอย่างครับมีกิจกรรมมีแจกของมีประมูลของทำบุญแล้วก็มีถวายจุดเทียนถวายพระพรครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่กันอีกไปดูคลังแสงของพี่เขานะครับให้พี่ก็พาไปเดินดูคลังแสงผมว่าคนใช้คิ้วหรือเริ่มสนใจคิ้วอาจจะน้ำหูน้ำตาร่วงมันมีได้ยังไงมันจะเยอะอะไรขนาดมันจะเยอะอะไรขนาดนี้นี่เรามาแบบดีพี่เขาบอกว่าดีนะที่บอกก่อนขอบคุณมากครับไอ้ต้นที่มึงบอกเขาก่อนเพราะถ้ามึงไม่บอกเขาก็บอกว่ารกเพราะว่ารถกระบะเป็นคันขนของไปทิ้งใช่ทิ้งครับร้านนี้ของจะไม่เก็บเพราะว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่แกะจากลูกค้าของลูกค้าเสียลงขยะทั้งหมดโอ้เราไม่มานั่งบิ้วนั่นบิ้วนี่เราไม่ชอบเฮ้ยร้านอื่นอะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเว้ยเราเคยเจอเหมือนมึงเล่นถอดเสร็จปุ๊บของแบบสภาพ 70% 80% ไปบิ้วทำมาใหม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยขายเป็นของมือ2ที่นี่ไม่มีไม่เอาครับลงขยะทั้งหมดเปลี่ยนแหลกเลยใช่ครับเปลี่ยนเลยเพราะผมเชื่อว่าที่พี่เอกตั้งใจคือเขาเป็นคนใช้ไงครับพอเป็นคนใช้เองโดนอะไรมากับตัวเองก็ไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบนั้นใช่เราต้องการให้สิ่งดีๆกับเพื่อนๆของเราทุกคนนี่คือครอบครัวของเราครับครอบครัวคิ้วของเราแล้วสิ่งที่มันกลับมาหาเราก็เป็นความสุขที่เรามีใช่ถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศนะครับที่สำเพ็ง2นะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปดูข้างบนนะครับแสงอีกรอบไปดูข้างแสงกันนะ